ครั้งที่16แล้วก็ทำหน้าที่เป็นนักแชมป์เก่าที่เราเป็นแชมป์สโมสร2รายการนี้จึงมีความสำคัญปีนี้จึงเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญเป็นพิเศษและก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงที่เซตติสสู่จากคาซัคสถานถือว่าเข้ามาร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือด้วยนะครับในคราวเดียวกันเข้ามาเริ่มสนับสนุนพรีเซตคัพตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ชาริฟบอกสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียขึ้นนะคะเราทุกคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่จะทำให้การจัดการดิฉันก็มานั่งนึกนะคะครั้งที่3เราจัด2ปีครั้งหนึ่งก็แสดงว่าการจัดการแข่งขันพรีเซตคัพในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันประเทศไทยท่านผู้แทนจากไทยเบอร์เรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดแล้วพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับผมคิดว่าจังหวัดนครราชสีมาเหมาะกับการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าทั้งที่สนใจนะครับก็ไปร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลพรีเซตคัพครั้งที่16แล้วก็ผนวกเข้ากับสโมสรสมาคมแล้วก็ไทยเบอร์เรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดครับก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็หวังว่าการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับทุกฝ่ายก็คงจะประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดเช่นทุกครั้งที่เราเป็นเจ้าภาพมาครับขอบคุณครับนะครับ